โอเควันนี้มาดูผลผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์340วัตต์3แผงกับเจ้าซูเออร์ออนกิต1พันวัตต์นะครับตอนนี้เวลาก็น่าจะเที่ยงแล้วผลิตไฟได้อยู่ที่อันนี้ชั่วโมงนะครับรันมา150ชั่วโมงครับนี่กระแสไฟก็อยู่ที่220โวลต์นะครับตอนนี้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2.5-2.6 แอมป์วันนี้แดดไม่ได้จัดมากนะครับวัตต์ที่ได้ก็ประมาณ580วัตต์ก็เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ20บาทต่อวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็จะเป็นสาย4เบอร์4เป็นสายของโซลาร์เซลล์เลยก็อันนี้ก็จะเดินทางออกไปตอนนี้ก็ยังรกหน่อยนะห้องนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ขึ้นฟ้าไปงี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูกระแสที่วิ่งที่เส้นเข้านะครับอยู่ที่ประมาณ 3.1-3.2 แอมป์แต่ผมไม่แน่ใจว่าคลิปแอมป์ของผมมันเป็นคลิปแอมป์ AC นะครับไม่รู้ว่ามันจับ DC ได้หรือเปล่านะมันเป็นคลิปแอมป์ของ AC แต่ก็จับกระแสได้อยู่ประมาณนี้แต่จับสายแล้วสายอุ่นๆนะครับสายอุ่นๆผมว่าถ้าเป็นกระแส DC น่าจะสูงกว่านี้แล้วตะกี้ไปวัดตรงแผงออกมาแค่แผงละ1แอมป์นะครับแสดงว่ามิเตอร์นี้น่าจะเอาไว้วัดสำหรับ AC เท่านั้นนะวัด AC DC ไม่ได้นะมีแต่แค่วัดโวลต์นะครับวัดโวลต์ DC ก็ไม่เป็นไรผมซื้อตัวคอนโทรลมาแล้วไม่ใช่ตัวคอนโทรลเดี๋ยวรอได้ของก่อนเราจะมาติดตั้งตัวเช็คค่านะว่ามันกินกระแสอะไรเท่าไหร่เข้าอะไรยังไงนะโอเคตอนนี้เราก็แค่มาดูระบบก่อนเนาะที่ว่าจะทดลองสาย VCT ก็อยู่นี่สาย VCT นะครับก็นี่เป็นสาย VCT เบอร์6ดูฮะขึ้นอย่างใหญ่เลยแล้วผมก็ขนานด้วยเบอร์1อีกทีนะของเก่านะครับอันนี้ระบบเก่าที่ใช้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยห้องนี้ก็จะรกหน่อยเพราะว่าเป็นห้องเก็บของนะตอนนี้เป็นห้องเก็บของไปละหนูมันเข้ามาตอนนี้ก็ทำความสะอาดได้นิดหน่อยก็เลยเริ่มรันระบบโซลาร์เซลล์ไว้ที่ห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูแผงกันดีกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับสายยังคาโดอยู่ในนี้นะสายยังคาโดอยู่เก็บไว้ก่อนมีโครงการจะเพิ่มแผงอีกเผื่อได้ใช้โอเคครับเนี่ยตอนนี้แดดไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยขึ้นลงๆนะฟ้าหลัววันนี้ฟ้าหลัวอยู่เสียงเครื่องก็ทำงานลมแรงอุณหภูมิเครื่องก็อุ่นนะร้อนตรงนี้ร้อนผมก็ต่อเข้าปลั๊กไฟธรรมดาเลยก็จะมีเบรกเกอร์ควบคุมห้องนี้อยู่แค่ตัวเดียวนะครับฝั่งขาออกก็ใช้แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวไปดูแผงกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแผง340วัตต์3แผงนะครับก็ไม่มีบันไดปีนขึ้นไปเนาะก็จะเห็นสายห้อยอยู่ก็ผมก็ตั้งไว้นี้เลยมีแค่หัวน็อตแผงไอ้หัวน็อตหลังคานะล็อกแผงไม่ให้ขยับไปไหนก็ตอนนี้มันก็อยู่แล้วแหละเฉียงไปทางทิศใต้นะครับเฉียงไปทางทิศใต้15องศาได้มั้งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ได้ทั้งวันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็แค่ขั้นทดลองอยู่เตี้ยๆก็ทำงานสะดวกตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสายเบอร์4หมดแล้วนะทุกแผงแล้วก็รวมเข้า3นะครับตรงนี้บัตรเกียร์เองนะฮะแล้วก็วิ่งไปเส้นคู่เบอร์4เหมือนกันวิ่งเข้าไป
ทีออนกิตตอนนี้ก็ทำง่ายๆนะครับของเก่าของเก่ากระแสที่จ่ายก็ใช้งานได้นะใช้งานได้เหมือนกันนะครับของเก่าหมอจะใช้เป็นน่าจะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งครับ2คูณ1นะครับสาย VCT 2คูณ1ตรงแผงอ่ะใช้ได้นะครับกระแสมันไม่เกินแต่พอมารวมตรงเนี้ยครับจะเละๆหน่อยนะเป็นทดลองนะเป็นโปรโตไทป์เป็นสายเบอร์6นะครับดูสายเบอร์ตะเนงเลยนี่ฮะก็ร้อนฉึ่งเลยครับยังก็ยังอุ่นๆอยู่นะตอนแรกผมก็ใช้สายเบอร์1เนี่ยเบอร์เส้นนี้เส้นเดียววิ่งเข้าไปที่แผงนี้ร้อนจี๋เลยแต่พอเป็นสายเบอร์นี้ก็อุ่นๆผมถ้าความรู้สึกก็คืออุ่นพอๆกับสายเบอร์4VPV ตัวนี้เลยนะก็ประมาณเท่ากันเลยยังอุ่นๆพอกันผมว่าชุดนี้ก็น่าจะใช้ได้จากที่ดูวัดแล้วนะวัดมาพอๆกันก็น่าจะใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเพิ่มอีก3แผงนะตอนนี้สั่งของไปแล้วเดี๋ยวรอตัวออนกิตมันหายากหน่อยพอดีได้ลดราคามานะครับเมื่อวานนี้ก็จะอะไรสั่งมา1ตัวแล้วอยู่ที่ราคา 2,900 โอเคตรงนี้ก็จบไปโอเคก็ตอนนี้ก็ผลิตอยู่ที่500กว่าบาทนะครับนี่แดดยังไม่สุดนะยังสว่างไม่สุดวันนี้ฟ้าหลัวแต่เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตเจ้าตัวคำนวณตัวนี้นะเพราะว่าเมื่อคืนได้ทำการเปลี่ยนสายเนาะจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนสายเพิ่มเนี่ยมันค่าเฉลี่ยต่อวันมันเพิ่มขึ้นไหมโอเคครับรีเซ็ตเลยรีเซ็ตกดครั้งละเป็นไงวะผมก็ไม่รู้งานรีเซ็ตยังไงไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเดิมเปี้ยเลยนี่ตอนนี้ขึ้นไป600วัตต์แล้วครับถ้าแดดออกโอเคนี้รีเซ็ตแล้วนะถ้าเอเนจี้เริ่มเก็บใหม่นะครับชั่วโมงก็เริ่มเก็บใหม่นะครับโอเคก็ตะกี้พีคขึ้นไปได้ถึง600วัตต์นะครับเกือบถึง600วัตต์แล้วก็จะได้ช่วงเที่ยงๆอ่ะได้เยอะหน่อยรอดู220วัตต์แล้วนะ 2.5 แอมป์อยู่นะตอนนี้ผมสวิงอยู่ประมาณเนี้ยนี่600วัตต์ครับก็น่าจะผมว่าสุดของเครื่องแล้วนะน่าจะได้ประมาณนี้แหละน่าจะได้ประมาณ600วัตต์นี้แหละผมว่าซูเออร์1,000วัตต์เนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณ600วัตต์เนี่ยผมพอใจแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.6-2.7 แอมป์ซึ่งมันจะสูญเสียไปกับเจ้าเครื่องตัวนี้ที่สามารถผลิตอะไรนะคุณภาพของการผลิตอ่ะจะอยู่ประมาณ 80% นะครับจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวแผงเองก็จะผลิตไฟออกมาได้ประมาณ 80% เหมือนกันอะไรประมาณนั้น2อย่างก็หายไปอย่างละ 20%ก็เป็น 40% มาอยู่ในเครื่องนี้โดนลบออกไปก็จาก 1,000 ก็เหลือ600มันก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ผลิตได้600วัตต์ก็ถือว่าสุดๆของมันแล้วแหละฝืนมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวนะนี่ครับ600วัตต์นี่115วัตต์ประมาณนี้แหละเดินอย่างเต็มที่แต่ผมอยากผมจะทดลองนะครับคือใช้ชุด input เนี่ยแผง3แผงเท่าเดิมแต่ผมจะเพิ่มเครื่อง1,000 วัตต์อีก1เครื่องนะครับ
แล้วผมอยากรู้ว่าแผงแค่3แผงเนี่ยจะดึงพลังงานมาใช้ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแบบเต็มประสิทธิภาพเลยอาจจะลูกนี้500วัตต์ลูกล่างลูกใหม่อีก500วัตต์เงี้ยมันจะกลายเป็น 1,000 วัตต์เท่ากับแผงที่ผลิตได้นะก็เป็นแค่ทฤษฎีเดี๋ยวเรามาดูภาพปฏิบัติกันอีกทีนึงว่าจะได้ยังไงนะครับเนี่ยเมฆมาบังนิดนึงก็ลงนะโอเคครับชุดเล็กผมก็ว่าจะทำแค่ไอตัวเนี้ย2เครื่องแล้วเดี๋ยวจะเริ่มไปเล่นระบบไฮบริดนะครับตอนนี้ก็เอาชุดนี้มาเล่นก่อนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมได้ออนกิตตัวที่สั่งไปใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดลองอย่างที่บอกนะครับก็คือนั่นแหละเดี๋ยวมาขนานกัน2เครื่องแล้วก็ใช้อินพุตเดียวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือจะล่มหรือจะพังนะเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ก็อาจจะภาพสั่นๆหน่อยก็พอดีไม่ได้เอากิมบอลมาเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ